Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโซลูซพาวเดอแป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับพี่นีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับราวิธานุสาห์ครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ trauma bonding นะครับ trauma bonding ก็คือว่าทำไมความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแย่นะแต่ว่า เราก็ยังยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆแบบนั้นนะฮะมันมีคำอธิบายในเชิงของหลักวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะครับโดยบทความน,นี้เนี่ยผมก็เอามาจากในมีเดียมนะครับแล้วก็มาจาก well and good นะครับแล้วก็มาจาก psychology today นะฮรมารวมๆกันนะครับความสัมพันธ์ที่ ที่เหมือนเราเสพติดความสัมพันธ์แย่ๆนะซึ่งหลายคนก็บางทีรู้ตัวนะแต่ว่าไม่สามารถออกมาจากความสัมพันธ์แบบนั้นได้นะครับมันเคยมีคํากล่าวไว้นะฮะว่าความรักไม่เหมือนกับยาเสพติดนะฮะเมื่อมีแล้วก็อยากได้รับมากขึ้นอีกเรื่อยๆนะฮะเหมือนขาดไม่ได้นะครับแม้ว่าคมกล่าวนี้อาจจะไม่ถูกต้องในทุกกรณีนะฮะแต่มันก็มีความสัมพันธ์แบบนั้นอยู่จริงๆความสัมพันธ์แบบเหมือนคนที่ติดยาเสพติดนะฮะมันให้ให้โทษ กับร่างกายเหมือนยาเสพติดเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับยาเสพติดว่ารู้อยู่แก่ใจหรือว่าไม่ดีนะฮะต่อทั้งต่อร่างกายและจิตใจเรานะฮะแต่ก็ไม่รู้ทําไมถึงยอมติดอยู่ในวังวนความสัมพันธ์แบบนี้นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์แบบที่เราเรียกว่า trauma bonding นะฮะ trauma bonding เนี่ยหรือจะเรียกเป็น stockholm syndrome รูปแบบหนึ่งก็ได้นะฮะเกิดจากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์แบบถูกข่มเหงหรือที่เราที่เราเราเรียกว่า abusive relationship นะฮะ ได้รับความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์นะครับมีการใช้ความรุนแรงท,งทางทางร่างกายและจิตใจหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมีความไม่แน่นอนสูงนะฮะมีความรู้สึกว่าต้องพึ่งพาเพื่อเอาชีวิตรอดนะฮะบ,บางทีเวลาอีกฝั่งหนึ่งเขาดีก็ดีมากเลยนะฮะแต่บางครั้งเขาก็ทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายเนี่ยทำแล้วซ้ำเล่านะฮะหลายคนก็สงสยัยเหมือนกันว่าเวลาเราเห็นข่าวที่ออคน อยู่กับคนรักนะนะแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายถูกซ้อมจนเข้าโรงพยาบาลทาไมถึงยังกลับไปอยู่นะครับลักษณะมันจะคล้ายกันนะคือกลับไปถึงเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะขอโทษขอโพยแล้วก็ดีมากจนใจหายนะทำตัวดีอันนี้สุ็ใจอ่อนยอมดีด้วยนะครับแล้วมันก็จะกลับมาวนลูปเดิมนะฮะคำแนะนำจากคนภายนอกทำนองที่ว่าก็แค่ก้าวออกมาสีไม่เห็นจะยากเลยนะฮะทำไมความสัมพันธ์มันแย่ก็อ,ออกมานะฮะคำแนะนำแบบนี้เนี่ย ฟังดูเมียดผลนะแต่ว่าการมีมุมมองจากคนข้างนอกเนี่ยมันง่ายแต่ว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์ระเภทนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยที่จะก้าวเดินออกมาได้นะครับเพราะว่าสายทตุทำให้เกิด trauma bonding เนี่ยอาจจะมาจากประสบการณ์ในอดีตอย่างเช่นการเลี้ยงดูของครอบครัวในวัยเด็กที่อาจจะได้รับการเลี้ยงดูแบบ,ถ,นะบถูกทําร้ายนะฮะถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจแล้วก็ปรบการได้รับความชม นะครับทำให้นคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมีความหวังยุดลึกอยู่เสมอว่าจะได้รับความรักหรือคําปลอบโยนจากคนคนเดียวกันนี่แหละที่ทําร้ายเรานะฮะและเข้าใจว่านี่คือรูปแบบของความรักเพราะว่าตอนเด็กๆก,ก็ถูกเลี้ยงมาแบบนี้นะฮะอันนี้จะให้เห็นว่าการเลี้ยงดูตอนเด็กเนี่ยมันส่งผลต่อวิธีการเลือกคู่ครองหรือวิธีการเลือกคู่รักในตอนโตอย่างมากเลยทีเดียวนะครับใครที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนเนี่ยมีแนวโน้มมากๆเลยที่จะลอกเลียนแบบหรือว่ามิมิคความสัมพันธ์ กับผู้ปกครองในตอนเด็กพอมันเป็นความสัมพันธ์ตอนโตนะฮะหรือมีอีกขั้วหนึ่งก็คือทําไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งเลยก็มีนะครับทีนี้พอพอคนเราถูกเลี้ยงมาแบบนี้เนี่ยนะมันก็มีแนวโนม้มว่าเมื่อมามีความสัมพันธ์แบบคนรักเนี่ยทำให้คนประเภทเนี้กลายเป็นคนที่พยายามปกปิดความรู้สึกของตัวเองนะครับเพราะรู้สึกว่าผิดพลาดแล้วก็จะโดนทําโทษนะเวลาผิดพลาดก็มาจะกล่าวโทษตัวเองก่อนนะครับโดยคิดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ดีพอนะฮะแล้วก็ ต้องยอมแหละเพราะว่าฉันไม่ดีพอนะครับทำให้เจอแต่ความสัมพันธ์แบบท็อกซิกเอ่อรีเลชชิพนะฮะแล้วไม่ว่าจะถูกทำลายมากมายขนาดไหนเนี่ยคนประเภทนี้ก็ยังสามารถสร้างสายใยความผูกพันกลับมาใหม่ได้ทุกครั้งด้วยขอแค่คำขอโทษดีๆนะครับจากคนรักหรือว่าคำบอกรักหวานๆหรือว่าการแบบอ่ออาจจะมีการซื้อข้าวซื้อของให้อะไรเงี้ยนะฮะหลงเชื่อในคำโกหกกับคำขอโทษปลอมๆแบบไม่รู้จบ ทำให้วงจรนี้เ,นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าเราไปดูเคสของด m e เมสติกบิลที่เป็นการทำ้ายร่างกายกันในครอบครัวเเราก็เห็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็มที่น่าตกใจตรงน้นคือมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่สองสาครั้งกว่ามันจะกว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวไปถึงตำรวจตำรวจหรือว่าไปถึงศาลมีการฟ้องร้องกันเนี่ยนะฮะออโอ้โหมันเกิดขึ้นเยอะมากเป็นหลายๆปีนะฮะส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกเคสบางกรณีเนี่ยเรื่องมันจบที่ ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตก็มีอันนี้คือ abuse แบบทางร่างกายม,ามันมี abuse ทางจิตใจอีกนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ถ้าใครอยู่ใน toxic relationship มากๆเนี่ยต้องต้องลองตั้งสติดีๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นวงโคจรไปเรื่อยจริงนะครับเมื่อคนเราได้รับความรักเนี่ยน,นะครับร่างกายเราอะมันจะหลั่งสารเคมีในสมองโดพามีนออกมานะครับซึ่ง มันไม่ต่างอะไรกับการถูกกระตุ้นด้วยสารเสพติดอย่างโคเคนหรือว่านิ่กติ่นยบรีนะครับดังนั้นชาวคนที่มี trauma bonding เนี่ยมันก็จะมีอาการไม่ต่างอะไรจากการถอนยานะฮะแล้วเมื่อได้รับยาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือสาเหตุที่ทำไมคนเลิกยาไม่เลิกได้ง่ายนะฮะความผูกพันยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับและต้องการมากขึ้นมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับหากรู้ตัว,วมีอาการเช่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักในการที่จะห้ามสายใยญ่ความรู้สึกหรือว่าตัดเรื่องนี้ทันทีนะฮะ สถานก,การณ์จะคล้ายกันคนรอบๆข้างคนในครอบครัวเพื่อนๆเนี่ยบางทีเตือนจนเหนื่อยนะครับเตือนจนเหนื่อยแล้วก็แล้วก็เจ้าตัวก็แก้ไม่ได้สักทีนะครับแต่ว่าถ้าเรากลับมามองเห็นคุณค่าของตัวเองอันนี้เป็นวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณจะแก้ได้คุณต้องเห็นคุณค่าตัวเองเห็นยังไงนะฮะมีวิธีเยอะแต่ว่าเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะครับลองจดบันทึกทบทวนเหตุการณ์และความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราได้รับจากความสัมพันธ์นี้นะครับเพึ่งระลึกเสมอว่า คุณสมควรที่จะได้รับความรักจากคนที่คู่ควรเหมาะสมกับตัวเองและไม่มีใครทั้งนั้นที่สมควรจะถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจนะครับพอเราเริ่มเข้าใจตัวเองเราจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นเราจะแบบเอ้ยฉันฉันไม่ควรจะต้องเจอเรื่องพวกนี้นี่นะนะฮะพอเรารักตัวเองได้มากพอเนี่ยนะฮะแล้วเราเริ่มมอบความรักให้กับคนอื่นเราจะได้รับความรักที่ดีกลับมาเช่นกันนะครับแล้วในวันนั้นเองเนี่ยอาจจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวัฏจักรความเจ็บปวดซ้ำๆแบบนี้ได้นะครับ หากรู้แล้วว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เหมาะกับตัวคุณนะครับคงถึงเวลาที่จะต้องปลดโซ่ตรวนของความสัมพันธ์แย่ๆนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับสมควรได้รับความรักที่ดีที่สุดกับตัวเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สะี Acne Sol แบ้งฝุ่นคุมมันลดสิว